ไปดูท่านผู้ว่าชัชชาติดีกว่าเมื่อเช้าท่านไปปลูกต้นไม้นี่ใช่ไหมใช่ไม่ใช่วันสิ่งแวดล้อมโลกอย่างเดียววันนี้ยังเป็นวันชัชชาติเดย์ด้วยค่ะวิโอ้โหคุณใช้คำนี้เลยเหรอก็คุณดูเอาละกันความยิ่งใหญ่ของท่านชัชชาตินะคะท่านไปร่วมกิจกรรมแต่เช้าเราเคยเห็นแต่ผู้ชายพายเรือแต่เดี๋ยววันนี้เราจะเห็นผู้ว่าพายเรือค่ะท่านไปเก็บขยะที่แม่น้ำเจ้าพระยานี่ผู้ว่าพายเรือคายักพายเรือไปกับทีมงานทั้งหมดโอ้ยใครเป็นทีมงานท่านนี่จะต้องวอร์มร่างกายจริงเมื่อเช้าผมดูที่ทางทีมงานแล้วก็มีสำนักข่าวบางข่าวเขาไลฟ์รายงานไประหว่างที่ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยแกพายเรือแล้วก็ลงพื้นที่ไปเนี่ยคือบอกเนี่ยนี่เป็นระหว่างที่คุณชัดชาติกำลังลงพื้นที่ไปโอ้โหคือใครที่ตามคุณชัดชาติในช่วงหลังจากนี้เนี่ยจะต้องฟิตร่างกายตัวเองให้ดีนะฮะถ้าไม่ทรงพลังจริงๆเนี่ยตามท่านย่าค่ะเพราะว่าท่านไปตั้งแต่7โมงเช้านะคะเป็นประธานในกิจกรรมร่วมพลเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและปลูกต้นไม้ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือว่า World Environment Day 2022ไปกับใครบ้างทั้งทีมค่ะทั้งปลัดทั้งผู้บริหารกทมทั้งรองผู้ว่าทั้งกรมเจ้าท่าใครไม่ไปก็เดี๋ยวจะตกขบวนนะคะงานนี้เพราะว่าท่านเอาจริงจริงค่ะไปนี่ก็ไปที่ใต้สะพานพระราม8ก่อนแล้วก็ไปสวนหลวงตรงแถวนั้นค่ะเขตบางพลัดแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่จะต้องช่วยกันจริงๆปีนี้เราต้องรณรงค์พร้อมกัน50เขตเลยอ่ะคือแล้วก็เป็นปีที่50ด้วยภายใต้แนวคิด Only One Earth คุณรีนแปลหน่อยก็เรามีเพียงแค่โลกใบเดียวโอ้โหเราอาจจะมีดวงดาวเป็นล้านดวงมีกาแล็กซี่เป็นพันเป็นล้านกาแล็กซี่แต่โลกของเรามีเพียงแค่โลกเดียวและกรุงเทพมหานครมีกรุงเทพมหานครเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาช่วยกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่มากยิ่งขึ้นคุณนี่มันทั้งหล่อทั้งเก่งจริงท่านผู้ว่าก็ไปค่ะชาวบ้านก็ดีอกดีใจชาวบ้านว่าไงบ้างอ่ะโอ้โหนี่ระหว่างที่ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยแกลงพื้นที่นะไปพายเรือคายักก็มีเสียงตะโกนจากชาวบ้านว่าผู้ว่าเมื่อวานนี่ขยะยังเต็มพื้นที่อยู่เลยอุ้ยวันนี้ผู้ว่ามาปั๊บขยะหายหมดเลยอ่ะผู้ว่ากลายเป็นผักชีแทนผู้ว่าก็บอกไม่มีขยะก็ดีแล้วก็คือหลังจากนี้คือเราจะต้องช่วยกันถ้ามีขยะก็ต้องช่วยกันเก็บก็แล้วก็อย่าไปทิ้งลงในแม่น้ำลำคลองด้วยท่านว่าอย่างนั้นท่านชาติท่านไม่อะไรดราม่าอยู่แล้วแหละทำงานอย่างเดียวนะคะก็ถือว่าต้องช่วยกันจริงๆวันนี้ใครจะยังไงเคยเป็นยังไงก็ปล่อยเรามองไปข้างหน้าด้วยกันค่ะทั้งเครือข่ายทั้งภาคีต่างๆร่วมกัน50เขตทำอะไรกันบ้าง4ด้านค่ะขนส่งมวลชนจริงๆอย่างที่คุณทำมาถูกแล้วคือต้องลดมลภาวะถูกต้องทางอากาศด้วยพลังงานพื้นที่สีเขียวก็ต้องเยอะค่ะกิจกรรมที่กำจัดขยะมูลฝอยต้องมีมาช่วงนี้โควิดนะคะขยะพลาสติกขยะโฟมเยอะเลยและเมื่อเช้านี่ตอนคุณชาชาเขาไลฟ์สดเนี่ยเขาบอกว่าคือพวกหน้ากากอนามัยอ่ะถูกทิ้งลงในแม่น้ำลำคลองเยอะมากใช่แล้วเป็นอะไรเนี่ยทิ้งก็ลงแม่น้ำด้วยนะคะก็เก็บยากด้วยอ่ะต้นไม้ก็ต้องปลูกค่ะปลูกก่อน69ต้นมีมะฮอกกานีขี้เหล็กแล้วใต้สวนตรงสะพานพระราม8ตรงนั้นมันมีต้นไม้ให้ร่มเงาอยู่อ่ะปลูกไปสร้างออกซิเจนสร้างปอดในกรุงเทพมหานครกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะแล้วก็ลดใช้พลังงานร่วมเป็นแรงผลักดันกันในวันสิ่งแวดล้อมโลกนี่ปลูกต้นอะไรปลูกได้ปลูกอะมะฮอกกานีท่านปลูกต้นมะฮอกกานีค่ะนะฮะแล้วคือส่วนหนึ่งเนี่ยคือหลังจากที่มีการปลูกต้นไม้ทำกิจกรรมเสร็จเนี่ยคุณชัชชาติเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะคือเมื่อวานเรื่องที่เรานำเสนอไปเรื่องของดราม่าสองคลองขุดคลองขุดลอกคูคลองเนี่ยจาก 1,980 คลองตอนที่ท่านไปเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมที่ไปถามผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำบอกว่าโอ้ตอนนี้คลองกรุงเทพมหานครเนี่ยขุดได้กี่คลองแล้วสองคลองฮะโอ้ท่านบอกจริงดิคือผู้ว่าชาชาก็บอกว่าคือไม่อยากให้เอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นประเด็นดราม่าอะไรกันคือมันมีข้อเท็จจริงอยู่2 อย่างก็คืออย่างแรกก็คือมันจะมีคลองหลักที่ทางสำนักการระบายน้ำเนี่ยรับผิดชอบแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นคลองย่อยที่ทางสำนักงานเขตเนี่ยเขารับผิดชอบซึ่งในส่วนของข้อมูลที่ทางท่านผอ.สำนักการระบายน้ำเนี่ยให้มาก็จะเป็นในส่วนของคลองที่คลองหลักที่ทางสำนักการระบายน้ำรับผิดชอบส่วนเขตต่างๆในคลองย่อยตามเขตตามซอกตามซอยต่างๆเนี่ยเขตก็ทำไปได้เยอะแล้วก็ไม่อยากจะให้เอามาเป็นประเด็นดราม่าอะไรกันก็มาคุยกันด้วยเรื่องของข้อเท็จจริงกันดีกว่านะทำให้อย่าทำอะไรให้มันใหญ่โตเกินไปหลังจากนี้ก็คือมาช่วยกันแก้ไขปัญหากันน่าจะดีกว่าอ่านี่คือสิ่งที่ผู้ว่าชาชาติได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเมื่อช่วงเช้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่โอ้ชาวบ้านเขาบอกว่า
โอ้อยากฝากไปถึงผู้ว่าชาติชาติก็คืออะไรคุณหนึ่งคุณผู้ชมลองเดาดูสิเรื่องอะไรเอ่ยอยากจะให้ผู้ว่าชาติชาติลงพื้นที่อยากเจออยากเจอเพราะอะไรคืออ่ะไอ้ส่วนหนึ่งอยากเจอผู้ว่าตัวเป็นๆก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าพอเข้าไปปั๊บมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีปัญหามันหายอย่างเมื่อวานที่ไปคลองมหานาคค่ะโอ้โหจากของที่มันเคยวางระเกะระกะเต็มพื้นที่พอผู้ว่าชาติชาติไปปั๊บหายเลยจ้า